สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมอยู่กับช่องลูกอีสานคนมันเจียครับช่วงใกล้สีค่ำนี่แหละครับผมไอ้พ่อใหญ่เพิ่นพามายกสะดุ้งครับผมอยู่หมายเก่าครับวังอีกอกแต่ว่ามือนี่น้ำก็บกลงไปหลายเติบแล้วครับแจ็คสีมีป่าหรือว่าพี่น้องอ่ะรุ่นน้ำกันครับผมแต่ว่าน้ำก็ยังไหลค่อนข้างจะแห้งอยู่ครับเป็นจังได้อ้าวมันต้องลงไปแล้ววะเพราะฉะนั้นเขาก็ขามไปฟังผมครับบอกผมว่าเขาจะลงนี่แหละนี่แห่งมันครับหลังจากยายฟังโอ้โหปลาทั้งหมดไอ้ช่องเอาข้องยังละอีกเอาโอ้ยเอาข้องตัวละพ่อโอ้ยโซ่เข้าไปไหมถ้าพวกของก็โอ้ยอยู่ข้างนอกอีกแล้ววะโอ้ยอยู่ข้างนอกอีกแล้วพวกท้องกันกันมือกันมือมีกันมือแล้วก็จะยกปังมึงครับนี่จะต้องออกต้นปากก่อนอยู่ข้างนอกอีกแล้วโอ้ยมายังไงประเดี๋ยวประเสียบท้องครับอุ้ยโอ้ยติดข้างนอกเบิดอ่ะไปเยอะมันก็จะซ้ำหมอแบบนี้เนาะอ่ะพ่อรับประกัน2ปีปีกว่าๆสิเสื่อมสินะโอ้ยโอ้โหว่าเจ็บท้องหมดเลยคุ้มค่าแล้วปีที่หาตัวปีไงตัวนี้มันผมว่ามันบ่ตรงปานใดวะมันเลยเส้นออกเนาะบางแข็งนี่ก็เขามันบ่ไผตรงตักบ่ลงครับจับครับเอาครับอะไรหรอกครับครับผมไม่รอโอ้ฟ้ากับไปน้ำเลยโอ้ฝนออกเว้ยทำไมได้ยินต้นทองโอ้ฝุดร้องโตไปข้างนอกแม่ไงข้างนอกบ่ไปจังไหนมันบ่ตรงดิครับมันบ่ตรงมันกับบ้านบ่ตรงมันบ่ตรงถ้ามันตรงขอมันมีแล้วว่าเลยบ่มีแล้วตัวลงไปมุดออกเดี๋ยวเอามาไม่ได้หงอกคือลิกีเดี๋ยวก่อนอยู่ไปฮับอยู่ตรงหรอกเออเฮียจิ้มเบิดละก็ไปหมดหงอกคือลิกีเฮ้ยได้บ่ออกถ้าอันอนาเวิร์ดเดินสวงนี่มันตื่นห่องมันหัวการขาดเลี้ยงเดียวเลยรุ่งกาโจหลับขึ้นไปเอ้ยเล่นน้ำเลยทำเมื่อยโตจิบอะไรปลาไปกินเลี้ยงนี่ช็อตนี้ครับอุ้ยออกขึ้นมาพ่อขึ้นมาโอ้ยตายอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วขอมาท่านทายเขาวะอย่าออกขึ้นมาก่อนพ่อที่โดดออกขอข้าเจ้าครับฮะอุ้ยพี่น้องเลยตักเจ้าตักเอามากกะติกโอ้ยเบิ่งครับป่าโอ้ยน้องปลาตีหาตัวโอ้ยโอ้ยเต็มลงน้ำซะเนาะเอาค่อยๆเอาใส่กระดักว่าเอามาทุกทีเจ้าโอ้ยตัวนึง
น่อยนี่ก็ใส่ม้องตัวเนาะม้อยสีรุ่นเบิดมือแล้วอย่ามาเบิดมือกับอะไรเนี่ยไอ้บ่มาดิบ่ครับบ่มีบ่มีครับโอ้คุ้มครับคุ้มดอกนี่คุ้มมากปลาอย่างเงี้ยนี่เจ๋งเก่งนี่เนาะอุ้ยย้อขึ้นบักยากนึงตัวเจ๋งมันคงดีก็มีที่ได้แม่นที่ป่งลงบ่ได้เหรอเฮ้ยอือกระเป๋าขึ้นมาเบิ่งอยู่อ่ะนี่ครับผมโอ้ยพี่น้องอุ้ยมารุ่นน้ำกันครับผมอื้ออีกบ่เอาละกับพ่อได้อยู่ครับห่างวายใหญ่คือว่างานนี้ปลาต้นปลาข้างฮะนี่แล้วเราได้ปลาอันน่ะ4ตัวมื้อนี่ก็สิแนวนี้เนาะครับสวยเลยครับอื้อน้องรุ่นน้ำกันครับผมบ่ขาวจุนฟูนคือรอบแรกเว้ยได้แต่หมอบอกมันเอามาขอน้ำอยู่ครับน้ำอยู่เฮ้ยปลาอะไรปลากากาใหญ่ครับได้ปลาใหญ่แน่นอนเมียนน้ำมันเบิ้นสิเนาะเห็นไหมนี่ครับผมปลากาใส่กับงามครับโอ้โหเฮ้ยเอาอ่ะเอาครับเอาบ่เอาต้มเชียงไตเอาแกบป้ายตัวนึงโอ้ยนี่ครับสวยสวยเลยอ้าวอย่าดิ้นดิล่ะฮะมันเด้นออกมาครับเฮามาเบิ่งผลงานกันครับผมผลงานวันนี้นะครับไปมา1 2 3 4จุดครับผมนี่จุดที่4ครับเมื่อกี้นี่นี่แหละครับจุดที่ได้สิ้นหนักก็คือจุดที่2ครับเป็นคลิปที่เกือบบ่ได้ถ่ายครับผมเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะบ่มีปลาก็เลยบ่อยากถ่ายปลาสุดท้ายขึ้นมาแบบหลายครับขาวจนพูนเลยนี่แหละครับผมจังใดก็ขอฝากช่องนี้ด้วยครับผมก่อนที่จบคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามให้ช่องลูกอีสานคนมันเจียนี้ด้วยครับผมมื้อนี้เฮาก็คือสิต้องลาจากกันแล้วครับผมสวัสดีครับ